เหมือนที่บ้านเราที่นำเข้าจากนิวซีแลนด์มากินตัวใหญ่ๆนะตัวใหญ่ๆใช่ครับก็คือถ้าเกิดเป็นพวกพอเนี่ยส่วนใหญ่จะกินหอยวิธีของเขาเนี่ยในปกติก็คือมีหอยธรรมชาติก็เอาหอยมาจับเอาหนวดคือหอยมันก็จะมีฝาปิดสองข้างนี้นะเจ้าพอทำไงก็เอาหนวดจับหนวดซ้ายหนวดขวาแล้วก็ใช้ปุ่มดูดเกาะติดกับเปลือกให้แน่นหนาแล้วก็ง้างคือมันไม่ต้องเหมือนคนที่ต้องไปเอาเล็บไปแงะของเราต้องแงะของเขาใช้แปะของเขาใช้ดูดด้วยแรงดึงดูดที่เปลือกของมันแล้วง้างออกง้างออกแล้วก็เอาอีกหนวดนึงเนี่ยเข้าไปเกี่ยวเนื้อหอยอีกหนวดนึงล้วงเข้าไปใช่ครับเสร็จปุ๊บท่านผู้ชมเคยเห็นหนวดปากปลาหมึกไหมฮะอาจารย์ทอนจะจินตนาการให้คนดูหน่อยดูหนังสัปหลาดไงครับเยอะเลยครับสัปหลาดไทยแลนด์คาริบเบียนใช่แล้วตัวคาเขาตัวนั้นก็มาจากปลาหมึกสัปหลาดส่วนใหญ่คนเรานิยมใช้ปลาหมึกมันเป็นสัปหลาดนะครับก็คือปากเนี่ยจะเป็นคล้ายๆนกแก้วอยู่ตรงกลางตัวอยู่ตรงกลางขาทั้งหมดแล้วก็ใส่ปุ๊บก็กินได้บางตัวเนี่ยถ้าเกิดเป็นหอยกระพงเปลือกบางๆหน่อยก็ขบปะแตกคือใช้กล้ามหนวดเนี่ยบีบแตกใช้ปากขบฮะปากเหมือนนกแก้วอ๋อปากที่เป็นปากปลาหมึกจะเหมือนนกแก้วเป็นจงอยเหมือนนกแก้วใช่ฮะเจาะแตกเลยเจาะแตกมันจะได้ดึงง่ายๆอะไรทำอะไรแล้วก็เปิดแล้วก็กินเนื้อเข้าปากใช้หนวดช่วยใช่แต่ของพอนี่รู้สึกเขาจะเลี้ยงให้มันง่ายหน่อยฮะขี้เกียจให้พอลำบากนะครับก็เลยเอาเนื้อหอยใส่เนื้อหอยใส่อย่างนี้เลยเนี่ยนะฮะทุกท่านใช่ครับอาจารย์คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าอย่างนั้นฟลุ๊กปลาหมึกมองเห็นนะครับตาปลาหมึกเป็นตาที่ค่อนข้างดีมากนะครับแยกธงชาติเยอรมันกับธงชาติสเปนออกไหมครับผมไม่ใช่ปลาหมึกแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเอาทางข้อมูลทางวิชาการเนี่ยเขาแยกออกก็คือปลาหมึกมองเห็นสีปลาหมึกมองเห็นลวดลายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามแยกว่าแยกออกไหมปลาหมึกก็สามารถบอกได้ว่าลายบ้างๆอย่างนี้นะเป็นสเปนอย่างนี้เป็นเยอรมันคือมันจะรู้หรือไม่ว่าเยอรมันหรือสเปนไม่รู้แต่มันเห็นความแตกต่างระหว่างธงชาติสองธงชาติเห็นได้ครับชัดเจนว่ามันแยกสีได้ถ้าเกิดเขาต้องการนะครับถ้าเกิดต้องการจะไปมอง2กล่องเทียบกันโอเคแยกได้แต่นี่ผมดูเนี่ยไม่เห็นมันพยายามจะมองเลยเป้าหมายหลักคือการกินหอยให้เร็วที่สุดแล้วทำไมมันลงไปบังเอิญขนาดนั้นกันคือจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอาจจะคิดว่าปลาหมึกมันเป็นสัตว์แล้วทำไมปลาหมึกมันถึงฉลาดขนาดนั้นจริงๆปลาหมึกกับคนเนี่ยไอ้เลือก2กล่องก็เหมือนกับเราโยนหัวก้อยปลาหมึกกับคนมันก็ฉลาดเท่ากันเท่านั้นเพราะมันขึ้นอยู่ว่าโอกาสที่จะถูกหัวหรือก้อยมันมี2ทางใช่มันไม่ใช่หวยนี่ถ้าหวยอันนั้นยากกว่า หวยมันหลายเบอร์ครับเพราะฉะนั้นคืออันหนึ่งก็ไม่หนึ่งไม่หนึ่งก็2ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมลองโยนเหรียญอยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดถูกติดต่อกัน6ครั้งคุณผู้ชมก็โชคดีแล้วกับพอแต่อาจารย์เชื่อไหมฮะว่านี่เป็นความปรากฏการณ์ของโลกนี่เหมือนกันคู่กับฟุตบอลโลกเป็นปรากฏการณ์ของโลกแปลว่าก็คือคนทั้งโลกเนี่ยสนใจไม่ใช่เฉพาะแต่คนไทยก็ถ้าเกิดมันคือมันแปลกไงมันเป็นเรื่องแปลกแล้วมันก็เป็นเรื่องที่คนทั้งโลกสนใจแน่นอนมันฉลาดขนาดไหนถ้าอย่างนั้นมันฝึกได้ขนาดไหนอาจารย์สมมติคือถ้าเกิดจะฝึกให้ปลาหมึกเลือกกล่องได้จริงๆเนี่ยฝึกได้ผมว่าไม่ยากนะฮะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงมันไม่ใช่ฝึกกันชั่วโมงถึงชั่วโมงอาจจะฝึกกันเป็นวันสองวันสามวันคือพยายามจะเอาอาหารใส่นี้เสร็จแล้วเนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าเราต้องฝึกกล่องไหนในข้อแรกข้อที่สองก็จะฝึกตัวคนเองคนฝึกก็ยังไม่รู้ใครชนะข้อที่สามก็คือว่ามันเป็นหมึกเยอรมันแล้วเรื่องอะไรจะไปฝึกให้เยอรมันแพ้การนี้คงไม่ใช่การฝึกไม่คิดว่าเป็นการฝึกครับแต่ถ้าคิดจะฝึกปลาหมึกเนี่ยฝึกได้เพราะปลาหมึกเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ฉลาดที่สุดใช่ครับฝึกได้ครับแค่ฝึกแค่เลือกกล่องนี่ไม่ยากสำหรับการมันฉลาดขนาดไหนจากธรรมชาติของมันอาจารย์โอ้ล่าเหยื่ออ๋อล่าเหยื่อนี่ทำได้หลายอย่างเลยครับปลาหมึกอาจจะใช้ปกติเนี่ยเขาจะล่าตอนบ่ายถึงตอนกลางคืนจะเห็นได้ว่าพอในกระส่วนใหญ่จะให้อาหารสี่โมงเย็นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการหลบหนีเนี่ยเขาจะเก่งมากอาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนสีเขาจะเปลี่ยนสีสมมติมาที่โต๊ะนี่ก็เปลี่ยนเป็นสีเทามาที่หนังสือสีน้ำเงินก็จะเปลี่ยนสีได้นอกจากนี้เนี่ยเขายังพ่นน้ำหมึกได้ก็คือพ่นน้ำหมึกออกมาพรางตัวน้ำหมึกเนี่ยจะมีสารอ่อนๆอยู่เป็นสารทำให้ชาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปลาว่ายสุ่มสี่สุ่มห้าเข้ามาทะลุเข้าไปน้ำหมึกมันก็มีอาจารย์มึนๆงงๆขณะที่เขาว่ายหนีเนี่ยเขาพ่นน้ำหมึกออกมาเนี่ยเขาก็จะพุ่งไปอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นปลาที่ว่ายตามมาก็จะนึกว่าน้ำหมึกเนี่ยคือปลาหมึกปลาหมึกขณะที่ตัวของเขาเนี่ยจะว่ายชิ่งข้างบนหรือชิ่งลงล่างคือเปลี่ยนทิศทางเลยทันทีเปลี่ยนทิศทางเลยฮะนะแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีอารมณ์มีอารมณ์รักโลภโกรธหลงโอ้ใช่เรียกกันได้ทางวิทยาศาสตร์ผมไม่รู้ทางวิทยาศาสตร์เรียกยังไงนะครับแต่ผมเรียกตามที่ผมเห็นนะครับ อย่างผมดำน้ำเนี่ยเจอปลาหมึก
2ตัวเป็นผัวเมียกันแล้วกันนะครับภาษาชาวบ้านมาคู่กันเลยมาคู่กันพอผมไหว้เข้าไปใกล้ๆปุ๊บเนี่ยปลาหมึกตัวผู้มันก็คงไม่เกลียดคงเกลียดหน้าผมฮะก็เค้าก็ไหว้เข้ามาหาแล้วก็ชูหนวดจริงๆมันชูหนวดค่อนข้างชูนิ้วหนวดกลางขึ้นมาคู่กันขณะที่ตัวเมียก็ยังอยู่เฉยๆไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวตามใจให้ตัวผู้มาจัดการแต่จริงๆแล้วจะมีตัวผู้อีกตัวนึงเนี่ยลอยแอบอยู่ใกล้ๆเสร็จแล้วก็ตอนที่ตัวผัวเข้าเผลอเราก็จะโชกเห็นว่ามีการเข้ามาแย่งเมียไปเลยเห็นกันจะไม่ได้แย่งก็คือมาประกบเสร็จแล้วพอตัวผู้ตัวเดียวหันกลับไปก็โดนประกบตัวเมียก็เฉยคล้ายๆกับตัวเมียบอกว่าใครก็ได้อะไรทำนองนั้นนี่คือความฉลาดของมันแล้วก็เปลี่ยนสีของมันตามอารมณ์เอาไว้ง่ายๆว่าตั้งแต่ผมดำน้ำผมยังไม่เคยเห็นสัตว์ตัวไหนมีชู้ฮะยกเว้นปลาหมึกไม่รู้ฉลาดไม่ฉลาดอันนี้ผมบอกไม่ได้ครับผมขอไปตรวจสอบกับบรรณาธิการตามข่าวต่างประเทศของเราเนี่ยนะคุณกัญญาครับสวัสดีครับคุณกัญญาฮะสวัสดีค่ะคุณสรยุทธ์แล้วก็ดร.พรค่ะเจ้าพรเนี่ยจะทำนายคู่ชิงหรือคู่ชิงที่3มั้ยฮะข่าวล่าสุดของรอยเตอร์มาแล้วนะคะบอกว่าตอนนี้คุณพรเนี่ยพักอยู่เนื่องจากว่าทำงานหนักมากในช่วงโปรเกมที่ผ่านมาแล้วก็เขาบอกว่าพักเพื่อที่จะรอวันที่ยิ่งใหญ่ของพรอีกวันนึงก็คือการทำนายผลรอบชิงที่3ใช่ไหมคะครับเยอรมันกับอุรุกวัยในวันเสาร์แล้วคุณพอเนี่ยโดยหลักการแล้วก็จะทำนายก่อน1วันก็คือเพราะฉะนั้นวันศุกร์จะมีคนมารอจะมารอลุ้นค่ะจะมารอลุ้นกันอีกทีนึงว่าคุณพอจะเลือกใครครับแต่คนเยอรมันเนี่ยจะติ๊กตักหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวว่าพอจะไปอุรุกวัยตอนนี้พอยังปลอดภัยดีนะฮะอ๋อคือหลังจากที่ทายผลคู่อาร์เจนตินาเนี่ยพอเนี่ยถูกขู่ฆ่าค่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะกินเจ้าพอนะคะมีการทำภาพนะทั้งต้มทั้งย่างทั้งไรสารพัดแต่ผู้ดูแลยืนยันว่าพอในซีไลฟ์อะควาเรียมเนี่ยปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะสร้างผลงานการทำนายต่อไปค่ะครับครับเอาละฮะตรวจสอบสั้นๆขอบคุณครับคุณกัญญาฮะล่าสุดพรุ่งนี้4โมงเย็นนะฮะพอจะทำนายอุรุกวัยกับเยอรมันนะฮะปิดท้ายอาจารย์พออาจารย์ธรเมื่อกี้ผมดูเลยไม่ใช่พอนะครับปรากฏการพอไม่ใช่ปรากฏการธรเมื่อกี้ในตู้มันมีปลาหมึกสองสามตัวนะคือมีตัวอื่นไม่รู้ผมเห็นบูบๆอ่ะแล้วเรารู้ไหมว่าตัวไหนเป็นพอเขายืนยันว่ามีตัวพอโอเคมีชื่อเขียนเอาละแต่ปรากฏการครั้งนี้ก็น่าสนใจที่ทำให้คนหันมาสนใจปลาหมึกแล้วมีโอกาสคงได้คุยกับอาจารย์ธรนะฮะครับวันนี้ขอบคุณตรงนี้ก่อนนะเอาตัวอื่นไม่ครับเอาเรื่องแบบได้ครับขอบคุณอาจารย์นะขอบคุณครับและนี่คือจ่อข่าวเด่นวันนี้ครับคุณภาสิทธิ์คุณปานระพีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณแต่ก็พอยังปลอดภัยอยู่นะและต้องติดตาม